สวัสดีครับไกลบ้านเทปนี้จะพาเพื่อนพบกับเพื่อนออสดุสิตนะครับก็เพื่อนออสดุสิตก็เป็นเพื่อนนักเรียนจากรุ่น36ครับที่เขาย้ายมาอยู่ภูเก็ตแต่ว่าเจอเขาธรรมดาไม่ได้ครับวันนี้ต้องเจอแบบพิเศษครับผมจะไปเจอกับพี่ออสที่ไหนตามเรามาเลยครับกับไกลบ้าน EP นี้ครับภูเก็ตครับมีคิวมีคิวร้านนี้เยอะจนมีคิวไม่มีแล้วพี่คิวตรงไหนไม่มีแล้วทั้งพวกหนูคนสุดท้ายแล้วไปรับคิวไหนดีจ๊ะอ๋อคนนี้แหละจะรอรับคิวตรงนี้นะครับดูร้านข้าวต้มที่มากไปด้วยผู้คนนะครับอ๋อมีมิชลินเนาะโอ้โหถือว่าอันนี้เพื่อนพี่แนะนำมาเขามีเรื่องเล่าอ๋อจริงเหรออันนี้เพื่อนหนูเล่ามาแบบว่าเขาบอกว่ามันมีคนที่ไม่ถูกกับโกเบนแล้วที่หมาปลาใส่หม้ออ๋อก็เลยดังใหญ่เลยแต่มันเป็นเรื่องโจ๊กกิ้งเดี๋ยวพี่เบอร์ให้นะไม่ต้องกลัวออกสื่อขอรับสั่งอาหารตรงนี้เลยเป็นเรื่องอะไรอร่อยดีนะอะไรอร่อยจ๊ะข้าวต้มแห้งนะโอเคข้าวต้มแห้งนะชิวๆชิวคนลงให้เขาลงไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อค่ะน้ำจิ้มคอยสองค่ะน้ำไม่ขาวเราต้องสั่งไปเลยใช่ไหมใช่สั่งไปเลยสี่ลูกพริกไวสี่ใช่ไหมมึงใช่กี่คนจบยังเด็กเลยน้องคนผู้หญิงนะเขาบอกว่ามีคนดีฉาร้านนี้ได้มิชลินเนี่ยนั่นมิชลินไกด์ข้าวต้มเห็นไหมมิชลิน2004ก็ได้หลายปีแล้วเป็นข้าวต้มแห้งนี่แหละน้ำอร่อยน้ำอร่อยปะน้ำอะไรของหนูน้ำใบคุณใบเตยต้อนรับทุกคนจากภูเก็ตออสสนุดด็อกพี่ออสนะครับแหมหายหน้าหายนาไปนานแล้วจากเป็นคนที่ไหนนะหนูเป็นคนสัตหีบหนูตั้งกล้องให้ป้าทีได้ค่ะได้ค่ะขออนุญาตพี่ออสยังมาถ่ายเขาเนี่ยถ่ายเขาบอกขออนุญาตเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆเห็นเที่ยวกันประจำเลยแต่ความของตามแรงที่เข้าจะทำเองนี่งานสบายสบายแบบนี้ให้มั่งเลยงานสบายอะไรอ่ะงานแบบสบายสบายอ่ะงานสบายแบบไหนอ่ะเบื่อภาคสามอ๋อเอามึงอยู่ภาคสามอ่ะเนี่ยภาคสามนี่ภาคสามเนี่ยไม่ตอนแรกบอกทุกคนนึกว่าออสเป็นลาออกไปแล้วมึงไม่ออกสื่อว่าเวลาทำงาน
อยากจะไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนไปนครพนมเอาจะไปนครพนมเราขอเหรอเอาแล้วมึงไม่ห่วงการตรงนี้เหรอการนี้แต่อาจจะไม่ไปเพราะฝึกไม่ไหวเดี๋ยวไปแค่นี้พอจบชนระนองระนองน้ำอะไรด้วยอ้าวนี่น้ำใครอ่ะน้ำกูผมก็ดูดไปแล้วอร่อยเลยกินไปเลยกินไปเลยตัวเนี่ยนี่นะครับวันนี้สั่งเขาต้มแห้งมาให้พี่ออสนะครับแต่เขาไม่กินนะครับเพราะว่ากินเบื่อแล้วเขาเลยแบบให้คนที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตกินนะครับซึ่งมันอร่อยมากไขมันสูงถ้าใครมาภูเก็ตไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงต้มแห้งใช่เหมือนมาถือว่ามาไม่ถึงร้านมิชลินใช่ไหมคะนี่ร้านมิชลินเลยเพราะว่าร้านต้มรถอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแฟนกูมากินบ่อยแต่กูมากินครั้งนึงครั้งที่สองอันนี้เกาเหลากูให้มึงเลยสดน้ำมันเยอะเลยนี่ถังให้มึงกินมาแล้วนั่นแหละกินไม่เงี้ยกูเลี้ยงอยากจะไปกินเหล้าป่ะไม่อยากกินเหล้ากูถามแล้วว่ามีเบียร์ขายบอกไม่มีที่ไหนที่ร้านเนี้ยมีแต่น้ำเก๊กฮวยนี่น้ำเก๊กฮวยครับคือร้านอาหารที่นี่มิชลินแล้วไม่มีเหล้าขายครับไม่รู้ดูสิจะไปคนเลิกกินเหล้าตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ครับเลิก8ปีแล้ว8ปีแล้วเหรอเลิกเพราะอะไรวะหมอถูกกอลันตาหมอห้ามหรือเมียห้ามหมอไม่กินมันไม่ถูกกับยาไดอะซิแพมอ้าวมันเป็นอะไรเนี่ยอะไรสารในสมองหลังผิดปกติไงทำให้หัวใจเต้นแรงแล้วถ้าไปกินพวกน้ำเหล้ามันจะยิ่งแรงเลยโอ้ดีแล้วรักษาสุขภาพมันถูกฉีดแฟนมาบอกแฟนเพื่อนตอนนี้อยู่ที่บ้านที่บอกนะพี่ออสนี่ก็อยู่บ้านที่ภูเก็ตนะครับกับอยู่กับแฟนแล้วก็ญาติเขาครับซึ่งเราไม่ไปบ้านเขาครับเรามาพาทุกคนมาเที่ยวด้วยครับเดี๋ยวบ้านพี่ออสนี่ก็ปิดความลับก่อนครับประตูเขาเยอะก็เลยไม่พาไปครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็บอกคนจีนก็คนจีนป่ะไม่หรอกเริ่มเนื้อคนนาราดูว่าเนื้อนาราแต่เขาอายไม่อยู่คลองท่อมอ๋อเป็นคนกระบี่ด้วยแล้วก็ย้ายจากคลองท่อมที่เพื่อนบอกว่าก่อนเขาทำบ่อนอยู่ที่คลองท่อมนะอ๋อทำบ่อนแล้วโดนตำรวจตัวนี่เลยย้ายไม่ควรเขาแก่แล้วไม่มีคนทำงานแล้วเขาไม่ชวนมึงไปทำบ่อนไหมก็เป็นกิจการของครอบครัวก็ปิดไปแล้วไม่ทำแล้วสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็มาทำเรือประมงค่ะอ๋อนี่ที่บอกกันว่าเพื่อนออสนี่มีเรือประมงกี่ลำนะเพื่อนนับมีกี่ท่าเนี่ย4ลำอยู่ที่กองอยู่ที่เกาะลันตาเกาะลันตาด้วย3อยู่ที่นี่ไงกอลันตานี่เป็นเรืออะไรอวนดำป่ะหรืออวนอะไรเพื่อนเรือใหญ่ไหมเรือพานักท่องเที่ยวเที่ยวไงเรือหัวโถงอ๋อเรือหัวโถงโอเคแต่ที่เนี่ยเป็นเรือประมงอ๋อที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นเรือประมงกี่ลำเพื่อนลำเดียวไงลำเดียวเลยแต่ที่นู่นอ่ะเป็นเรือท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวไปเรือตามขาเป็นเรือหัวโถงเป็นเรือหัวโถงเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับเรือหัวโถงใครไม่รู้จักนะครับแล้วก็เรือประมงนี่เป็นเรือทำประมงประเภทไหนเพื่อนวนดำหรือว่าวนล้อมวนอะไรเพื่อนหรือว่าระเบิดฟ้าไม่เคยไปกับเขาเลยไม่เคยขึ้นไปกับเขาสักครั้งเลยทำไมไม่อยากออกมันมืดน่ากลัวขอเป็นเรือไดหมึกใช่ไหมเพื่อนตกปลาไดหมึกตกปูทั่วไปตกปลาไดหมึกหมดอ่ะแต่วันนี้เขาไปออกตกหมึกกันเนี่ยเดินมืดนะไม่ได้เว้ยวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ไปวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเต็มดวงเมื่อวานมันมาครับวันนี้พระจันทร์เต็มดวงไม่ได้ออกตกหมึกนี่ไม่รู้อะไรจริงๆนะครับเกี่ยวกับการคือไม่ได้ไปอยู่กับเรือจริงไม่ไปทำงานอย่างเดียวไม่ไปเขาเลยคือชีวิตมึงก็ไปทำงานท่าเรือภาค3แล้วก็กลับมากลับมาทุกวันไม่ได้ช่วยทำบ้านเขาเลยอ๋อแล้วตำแหน่งที่มึงอยู่ท่าเรือภาค3ตำแหน่งอะไรเพื่อนนี่ไหมคะแมวจ้าครับตำแหน่งอะไรผบ.ชุดพื้นหมู่พื้นกลอ๋อผบ.ชุดพื้นกลอ๋อประจำเรืออะไรเพื่อนหรือไม่หรือเพื่อนอยู่บกบกทัพเรือภาคบกทัพเรือภาคอยู่มากี่ปีแล้ว
8นะ8ปีแล้วครับเพื่อนอยู่เกาะลันตา3เกาะลันตานี่ไปอยู่ทำไมอ่ะมันมีหน่วยไหนได้มีครับพี่ก็หน่วยนรพหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะลันตาอ๋อเธออยู่ตอนนี้กรมเราดูแลอยู่นะเออใช่ตอนเนี้ยกรมฐานราชไปต้องดูแลอยู่ใช่มายาดูแลแต่ว่าสมัยก่อนออสไปอยู่ตั้งแรกๆเลยเมื่อก่อนจะมีกองทัพเรือใครก็ได้หน่วยกองทัพเรือที่อยู่ตามกองทัพเรือไปได้หมดใครก็ได้ไปได้หมดนะครับแล้วพรุ่งนี้จะไปกระบี่มาพบกับพี่กันทีมงานนั่นทีมงานอยู่นั่นอยู่กรมสองเนี่ยทำยังไงจะได้อยู่สบายดื้อไปเที่ยวแบบนี้มั้งเห็นไปเที่ยวเยอะแยะกันใช่มันสบายก็จริงแต่ว่ามันมีที่น้อยไงเพื่อนเราพลากูให้คนเดียวกูก็ให้เมียไปของตอนเย็นนี้ก็สบายไม่อย่างนึงมันคนละเหล่าด้วยนะใช่ของเพื่อนยังได้ไปก่อนละตาแล้วพอแล้วล่ะคือเพื่อนมาอยู่ตรงนี้กับครอบครัวผมว่าโอเคนะกลับมาเหนื่อยกับงานก็ยังได้กำลังใจกับครอบครัวหรือกลับมาที่บ้านเหนื่อยกว่าเดิมมือลงเหนื่อยจนก็ไม่เห็นหน้าว่าจะไปอยู่พ่อแม่อยู่คนเดียวพ่อเพิ่งเสียนะอ๋อเออใช่พ่อเพิ่งเสียตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านตรงไหนครับเพื่อนหน้ากอล้อป่ะคือบ้านอยู่นอกใช่ไหมซอยพุทธหลวงอ๋อซอยพุทธหลวงพี่ออสนี่เป็นเด็กสัตหีบกับพีเอสเลยนะครับก็ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กอยู่สัตหีบแล้วก็พีเอสได้ไปเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรแต่พี่ออสได้เรียนสวคือสนิทกับพี่เนในเหล่าพลาเรียนสวได้ไปเรียนสิงห์สมุทรมา2อาทิตย์อื้อแล้วย้ายไปเพราะว่าขโมยทางครูใช่มั้ยโดนผู้หญิงรักเต็มในเลยไม่อยากโดนละเมิดตังเบสผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวขึ้นมาไปดูแล้วผู้หญิงคนนั้นโตแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับไปว่ารักกระโบยแดงโตแล้วขายน้ำข้ามกระโบยใบยาชุดคือดาราเยอะตัวสาวมีคืนก็เยอะนะเมื่อกี้นั่งคุยเกี่ยวกับประวัติร้านนี้นะมีน้องคนนึงมาเล่าประวัตินี้ร้านนี้ให้ฟังว่าก็มีคนอิจฉาเขาก็โยนหรือหมามาได้ยินได้อิจฉาแล้วคำนี้ดังใหญ่เลยเพราะว่าร้านที่อิจฉาเขาโยนหมาลงโม่ยิ่งดังไปใหญ่ก็ยิ่งดังไปใหญ่นี่คือประวัติของร้านข้าวต้มอะไรเพื่อนโกเบสเหรอซึ่งเป็นข้าวต้มแห้งที่อร่อยมากครับคือใครมาภูเก็ตนี่ก็ต้องมาที่นี่นะพี่ยอนนะมันอารมณ์คล้ายข้าวต้มเหลือกับต้มเลือดหมูเหลือมาปนกันแต่อร่อยพูดซะน่ากินเลยนะอร่อยไหมออสบอกว่าไม่กินเครื่องในไม่กินของมันนะแต่ว่าเพื่อผมเพื่อคลิปสงสัยนวดมาเมื่อกี้หมดแรงไปเยอะเป็นนวดทำไมวะเครียดอะไรนะเครียดด้วยเขาเรียกอะไรเต้นตะโพกยืดเวลาเดินแล้วมันเดินไม่สมดุลอ่ะเดินเหมือนเด็กฮิปฮอปอ่ะย่อขาเด็กฮิปฮอปย่อขาไปตอนไหนอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะเรียนน้ำเสร็จแล้วกลับเลยไปไม่เรียนหรอกเรียนกับครูออสเชื่อไหมชื่อครูออสมึงอ่ะนั่งกินข้าวต้มกันเมื่อวานนึกออกไหมชื่อเหมือนครูเลยชื่อครูออสเป็นประธานใช่แล้วบ้านอยู่สัตหีบเหมือนกันด้วยแล้วครูออสแกเป็นนักตกเก่าแล้วแกก็มาทำดำน้ำที่นี่ก็บอกว่าเนี่ยเหมือนผมเลยแต่ครูออสเขาก็จะกลับสัตหีบเหมือนกันแต่เมื่อบ้านปลายชีวิตแต่แกก็อยู่นี่หลายปีแล้วเหมือนมึงอ่ะมีกลับสัตหีบเมื่อไหร่ไม่แน่หรอกเราเบิร์ดอาจจะตุลาได้ก็ได้ตุลานี้เลยเหรอเราไปอยู่กับเพื่อนแม่เพื่อนสัตหีบคอยต้อนรับพี่ออสนะครับตุลานี้อาจจะมีรายชื่อของท่านใจกฤษิตใช่ไหมใจกฤษิตใช่ไหมพูดกับเพื่อนนะเตรียมสนุกได้สาวเตรียมสนุกได้เท่านั้นเตรียมนะครับพี่ออสจะกลับไปซ้ำไม่ใช่กลับไปซ้ำสาวๆที่
พี่ออสพี่ออสยืมตังค์ไปนะยืมตังค์พี่ออสไปพี่ออสจะถับไปทวงหนี้นะครับก็เต็มตัวได้เลยตุลานี้อาจจะมีชื่อจ่ายอีกดูสิครับรวมรวมได้ละรวมด้วยร่างกายนี่มึงเดินได้ไหวก่อนในช่วงนี้ช่วงนี้ก็นวดอยู่พี่ออสจะทวงด้วยร่างกายครับเหมือนไม่ได้ร้านเจาะหูเลยมันบอกพี่รอบนี้เดินพี่นี่เหมือนพี่เป็นคนเดินไม่ค่อยไหวเลยนะเหมือนพี่เชื่องช้าเชื่องช้าแล้วก็ไวไวอย่างเดียวคือหลังไวใช่ไหมเอาซื้อหวยได้อีกครับนี่ครับคุณป้าพาโชคลาภให้พี่ออสคนเราใบเอาพี่ออสเซนเลี้ยงโอ้เออรับโชคร่วมกันไอ้เฮียรุ่น36แต่ซื้อ37ได้ไม่เป็นไรรุ่นน้องรุ่นน้องหยามไปขอบคุณมากครับนี่พี่ออสคนละใบแกนได้ไหมแกนครับพี่ออสให้โชคครับรับรองวันนี้ถ้าเกิดถูกเราจะกลับมาภูเก็ตอีกครั้งครับเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงพี่ออสนะครับวันที่1ก็ได้ครับแล้ววันอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวกลับมาภูเก็ตเลขอะไรเดี๋ยวเราลอตเตอรี่แล้วโชว์โชว์กล้องหน่อยนี่ครับพี่ออสให้โชคลาภนะครับถ้าเกิดถูกนี้มาก็ลงมาภูเก็ตกันถ้าเกิดพี่ออสถูกก็จะชวนเพื่อนมาที่บ้านนะเลี้ยงใหญ่เลยต้องถูกให้ครบ6ตัวนะไม่ใช่ถูกแค่2ตัวถูกก็ต้องตรงงวดนะเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวคลิปลงก็คงจะรู้ว่าถูกหวยหรือเปล่านะครับสะสมไปเยอะแล้วเนี่ยสะสมไปเยอะแล้วพี่ออสทั้งในรถทั้งในโทรศัพท์พี่ออสนี่ในสายยาอีกสายยาหนึ่งเขาจะเรียกอาจารย์ออสนะครับถูกต้องใครเขาเรียกจากที่สัตหีบหรือว่ามาเขามาเรียกที่นี่ก็แบบสัตหีบอ่ะสัตหีบใครจะหลักยันทำเสน่ห์ไล่ผีไล่ผีต้องเข้าเลยพี่ทำให้หมดแต่จีนฮ่องกงสิงคโปร์ลูกคนมีตังจนถึงเด็กหมอนวดจนถึงไซไลน์เด็กบาร์ทำหมดอ่ะทำเยอะไปนะพี่ส่วนมากมันจะมาทำเสน่ห์ทำเสน่ห์พวกตักยันอะไรพวกนี้ขาโตเลยครับเสน่ห์ขอแล้วไม่ต้องมีผัวแล้วไม่ต้องแล้วไม่ป๊าป๊าทำไมป๊าป๊าพูดจาไม่น่ารักกับคนอื่นมีเมียแล้วไม่ใช่มีสามีแล้วผู้ปิดเขาแค่ถามเฉยไม่เนาะอุ้มมันเคยไปลงอะไรนะบาริกาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ลงอาจารย์ลิลาเนวคัตเตอร์น่ะลงอาจารย์แมนน่ะเหรออาจารย์ก็คิวไม่ถึงทันทีก็เลยไม่ได้ลงก็เลยเนี่ยดอกพี่ออสจะไปที่นครปฐมวัดหลวงพ่อเปิ่นพี่กติกพี่กติกหลวงพ่อเปิ่นพี่เรียนกับหลวงพ่อเปิ่นไปเรียนกับหลวงพี่ฝนอ๋อจะรู้จักเหรอใครนะหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อฝนเนาะวัดปูฤดีคำพีกับปัญโยนั่นกับการพี่ที่ดังในคดีน้องชมพู่อ่ะนั่นคือการที่ที่มาสารคามแล้วพี่จะเป็นเรียนเสน่ห์ที่เขมรอ๋อไปเรียนเสน่ห์ที่ไหนนะพี่เรียนแบบเรียนดันอยู่เกาะลันตานะหัวหน้าเขาปล่อยเลยปล่อยไปเลยในสามปีที่อยู่เกาะลันตาเป็นเรียนหมดจะไปไหนมาก็ได้พี่เรียนสายดำด้วยหรอเรียนนั่นแกล่าสุดก็ที่ไปคุยกับผีมันจะมีคลิปอยู่นานแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องข่าวที่ทางไปคุยกับผีที่หาดภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแหลมประเทศเหรอหรือว่าหาดไม้ขาวหาดวิวเขาขาดวิวเขาขาดแต่มันมาไม่เห็นก็หลังอ่ะมันจะมาบุกที่พักอ่ะมาอยู่7วัน5วัน3วันคืนเดียวออกคืนเดียวออกเพี้ยนมากมันบอกว่ามันไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผีมันบอกว่ามันกลัวมันมีสิ่งลึกลับในคำจำนวนของมันสิ่งลึกลับคอยรุดและดูกลางกระทำของมันอยู่แบบมายืนมองมันอ่ะสองผัวเมียก็เลยจ้างให้ไปคุยแล้วฝนตกนะคืนนั้นตกทั้งคืนเลยแล้วไปคนเดียวแต่เขาเปิดแอร์เปิดหนังให้ดูตลอดเลยนะไอ้เปิดห้องโนจะเป็นมันจะเป็นแบบเบาะวางเลยนะเบาะวางของเพื่อนที่นุ่มๆที่ต้องวางตรงชายหาดเราพ
ที่นอนควายขาเรื่องต่างๆเนี่ยมันรั่วมาอย่างนี้นะพูดรูปนี้นะมีคนมานั่งมาเดินมาเดินเดินมาเดินมาบอดเต็มชายหาดนะแต่นี่ก็ชิวๆนะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนี่บอกขอมาแล้วเหรอเออเจอของดีแล้วจะได้คุยกันหน่อยไม่ได้มาปราบหรือมาทำร้ายหรอกมาเจรจาแล้วก็วางโทรศัพท์ไปนั่งคุยกันนั่งคุยกับมันด้วยมันออกมาเลยอ่ะยืนขนลุกไปออกมาเป็นตัวหรือเป็นเงาแค่ไหนเป็นคนเลยเป็นแค่เงาบางๆอ้าวแล้วเพื่อนไม่กลัวกลัวได้ไงได้ไปอยู่ในป่ามาตั้ง3คืนมีรูปภาพอยู่ในป่าอยู่เดี๋ยวบอกไว้ให้เดี๋ยวส่งมาประกอบด้วยไปอยู่ในป่าเอาเคสที่ภูเก็ตก่อนถึงบ้านยังมาละทุกวันนี้ทีมงานก็อยู่ในป่าท่อนวันนี้ยอดฟังตลอดก็นะครับว่าตอนนี้กำลังถึงอยู่ว่าพี่ออสจะไปนั่งที่ริมบังกะโลแล้วครับแล้วก็เจอวิญญาณมานั่งใกล้ๆครับเล่าต่อเลยเพื่อนนั่งเลยแล้วนี่เลยบอกว่าผมไม่ได้มาทำร้ายไม่ได้มาพูดมาคุยโดยสันติว่าถ้าห่วงที่อยู่ที่นี่ได้แต่อย่าออกไม้แขกเห็นแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะทำสังฆทานให้ทำสังฆทานให้ตอนเช้าผมยังฝรั่งนี่น้ำเล่ามาเลยนะมาบอกมาเลยวันที่มาตอนนี้ขับสปีดโบ๊ทเห็นเทคโอนในเฟซยิ้มสดใสแล้วเขาไม่ออกมากวนละแล้วเพื่อนได้ทำตามสัญญาที่บอกว่าทำบุญไปให้นี่ก็เป็นเคสแรกที่พี่ออสไปคุยกับผีนะครับคือพูดตรงๆเลยไม่ได้ไปปราบคือใช้การเจรจาในฐานะการทูตนะครับไม่ทำร้ายเขาเขาไม่เกิดบาปกรรมกับการต่อกันเขาทำร้ายเขามันไม่ใช่หนทางที่จะจบไปช่วงไหนที่เราดวงตกหรือช่วงที่เขามีเราช่องว่างให้เขากลับมาทำร้ายได้เขาก็จะถ้าเขายังมีแผลอยู่เขาก็จะทำร้ายเราแต่ถ้าคุยกันดีๆมันไม่เป็นไรแล้วรู้แบบว่าคนที่คุยอ่ะเขาตายเพราะอะไรทำไมเขาไปอยู่ในเสารีสอร์ทนั้นนะเพื่อนเขาแค้นอะไรหรือว่าเขาห่วงที่ยังไงเขาป่วยตายเขาเป็นอิสลามอ๋อเป็นผีแค้นเป็นอิสลามห่วงที่อ๋อแล้วก็มีรีสอร์ทมาตั้งเขาก็เลยแบบโอ้ไม่เห็นแล้วจนเกินโอ้ใช่ไปคุยกับเขาดีๆอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่พี่ออสไปที่เรียนวิชามาแล้วได้ใช้ด้วยแล้วก็มีอะไรเด็ดๆไหมเพื่อนมีสักเรื่องหนึ่งแค่คนที่โดนน้ำมันพายโดนน้ำมันพายที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่เลยไปโดนเชียงใหม่แล้วกลับมาภูเก็ตนี่แหละคนที่เชียงใหม่โดนมันเนี่ยคนที่เชียงใหม่บอกว่าเขาโดนพี่สาวเขาโทรมาบอกน้องเขาว่าโดนผู้หญิงผู้ชายคนที่เคสเนี่ยผู้หญิงโดนน้ำมันพายคือมีผู้ชายเอาน้ำมันพายเพื่อให้เขารักหรือไงผู้ชายอ่ะมันเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมันอ่ะรู้วันเกิดน่าจะเรียนหนังสือด้วยกันนะสมัยเด็กๆตรงอะไรเนี่ยมันก็เอาของฝันมาให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบผู้ชายนี่หรอกตื้อตลอดเลยแต่ว่าต้องไปเอาด้วยมารยาฟังก็บ้านะแทนที่มันจะป้ายแบบนี้เดียวนะมันจุ่มแบบเต็มนิ้วแล้วป้ายเห็นเลยแทนที่จะจิบของแล้วแกล้งสกิดนิดมันไม่ได้จำใจมันจะเนียนมันจะไปป้ายแบบนี้ผู้หญิงก็ด่าเลยมันจะระเบียอะไรว่ามึงเอาอะไรมาทำทำอะไรกูเอาอะไรมาฆ่ากูตบตึ๊งขอขาเลยผู้ชายคนนี้ตีทุ่มประมาณ4 ทุ่มครับผู้หญิงนะโอ้พี่สาวมันโดนมาไอ้น้องสาวไม่ต้องพูดถึงนะไม่รู้เรื่องแล้วเป็นแบบหลุดไปแล้วจะไปหาผู้ชายคนนี้ได้นี่ก็เลยให้ไปนั่งที่นายถามอันนี้ก็ไปนั่งที่นายถามครับแล้วก็เจอกันทางสองนัดเพื่อนก็ส่งไปช่วยที่บอกเหตุการณ์พี่สาวทางโทรศัพท์เลยเพื่อนไอ้แกไอ้ทำแบบนี้เลยวันนั้นได้ผลเลยมันโดนตั้งแต่เย็นแล้วเขาก็ได้นอนเขาโทรมาตอนตื่นเช้าเขาบอกว่าหายแล้วขอบคุณมากนะแล้วก็ตื่นทำไม่ตื่นตื่นเสียงไปพี่คนรู้จักอาจารย์ออสในอันไหนครับรูปแบบไหนไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่ดีใหญ่ที่สุดในประเทศออสเป็นหนึ่งในนั้น
ช่วยไปปลูกเสกใส่ชุดขาวเป็นพาไปใช่ไหมเพื่อนองค์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัดไหนเพื่อนไม่ใช่องค์ใหญ่ที่สุดพิธีที่ใหญ่ที่สุดอ๋อสุดเสร็จไอ้ไข่องค์เล็กอะไรเงี้ยเหรอมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอะไรที่ไหนที่วัดที่นครเลยป่ะที่สุดที่ตะเกียบไอ้อ๋อที่ตะเกียบไปที่จังหวัดที่ตะเกียบที่ทางภาคอีสานครับแล้วก็อาจารย์ออสก็เป็นหนึ่งในผู้ปลุกเสกนะครับแล้วก็วัตถุมงคลนี้ก็ดังไปทั่วประเทศอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ศรีสะเกษไอ้ไข่ใหญ่ที่สุดเป็นรูปปั้นไอ้ไข่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำเหรียญทำรูปไข่แจกขายด้วยพี่เป็นคนปลุกเสกเองพี่ยังได้แค่เหรียญเดียวเองนอกนั้นมาเลเหมาหมดเลยมาเลเหมาไปเก็งราคายกไปทางหลังเลยพิธี3วัน3คืนน่ะ3วัน3คืนนะครับไฟนี่ก่อไม่หยุดไม่ให้ไฟดับอ่ะแล้วเพื่อนไปอะไรไปนั่งไล่มนต์มั้ยก็จะมีสายสินโยมสายสินโยมแล้วก็มีที่นั่งเสร็จกับไปมโยมที่ตรงกลางนะฮะโอ้นี่ก็คือพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่พี่ออสนะครับไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาทางอะไรดีเพื่อนเขาจะเรียกไสยศาสตร์ได้ไหมหรือว่าไสยเวทนะครับเพื่อนออสก็ไปศึกษาเรื่องนี้มามีวิชาติดตัวมาใครโดนปลุกเสกหรือของเนี่ยครับก็ปรึกษาพี่ออสได้นะคือเป็นความเชื่อเชื่อว่าโดนปลุกเสกอะไรก็ไม่ดูออกดวงแม่จะดูออกอ๋อดูปกติใช่ไหมโดนแต่หัวด่าดวงนี้จะดูออกอย่างถ้าเกิดเพื่อนเจอเคสอย่างคนมีทุกข์หรือว่าโดนของมาเนี่ยเพื่อนจะไปทักเขาหรือว่าเราอยากจะช่วยเขาเลยไหมหรือว่าต้องให้เขามาทักเราก่อนหรือแล้วแต่เราถ้ามันเป็นเวรที่เป็นกรรมของเขาต้องปล่อยเขารับผิดชอบเขาเองต้องขอเองว่าเราจะเองแต่เคสไหนถูกรังแกโดยไม่ได้ผูกกรรมกันมาเนี่ยจะช่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเช็ดน้ำมันพายใช่ไหมเพื่อนที่แบบโดนแกล้งโดนเอาของมีโดนพวกของเขมรมาบ้างไหมเพื่อนมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเช็ดนี้มีไหมเช่นนี้แหละแต่ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเขาเจ้าของมีสำนักที่เป็นสำนักตำหลักอ่ะที่เข้าเปิดตัวเจ้าของเขาไปนี่ขายที่ไปแล้วก็ไม่มีตำหนักแล้วก็เลยเป็นคนใหม่อยู่ตรงถนนใหญ่ยังเยื้องบกปอใหม่แบบนี้กันมีปัญหาลูกศิษย์เนี่ยชอบขโมยของชาวบ้านยาก็เลยปิดกล้องอะไรแบบนี้แล้วในนี้ก็เลยกลายเป็นอาจารย์ฟรีแลนซ์อาจารย์ฟรีแลนซ์ไปแล้วขึ้นเบอร์ข้างล่างนะครับเบอร์พี่ออสจะขึ้นมาไว้ข้างล่างครับเพราะว่ารับฟรีแลนซ์นะครับไม่มีตำหนักนะครับก็นี่ไงรับทางออนไลน์ออกทั้ง5ไปออกทั้ง5ร่วมกับอาจารย์แม่ทีทศพรก็เพื่อนไปทำอะไรได้ออกทั้ง5ไม่ใช่ทศพรท่านเสียไปแล้วนะอันนี้นานแล้วก่อนท่านเสียก่อนพี่ออสจะมาเรียนนิทานของแม่ทีทศพรแกทำนายไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วปี48นะเราไปวัดท่านานวัดพิทยายานิการามอ่ะที่เพชรบุรีบ้านตรงนั้นพูดดิวัดพิทยาอ๋ออันนั้นวัดเก่าวัดใหม่ที่เพชรบุรีวัดนั้นช่วงนั้นไปถือศีลศุกร์เสาร์แล้วก็ลาสิกขาอาทิตย์วัดดำรงงานวันนี้เขาถ่ายทำรายการเราไม่รู้เขาบอกว่ารายการมันจะมีค่าเสียเวลาสถานีไงเขาเลยเลือกได้แค่5คนแล้วคนนั้นมีก็เป็นพันเลือกไปทำไมเลือกไปเลือกที่จะบอกกรรมกับแก้กรรมให้อ๋อแล้วมันมีเวลาจำกัดเวลาของสถานีก็เลยอธิษฐานขอทุกท่านแม่ทีทศพรมีญาณทัศนะจริงขอให้เรียกลูกด้วยเรียกออฟด้วยคนที่3อ้าวคนนั้นมาเฮ้ยอย่างนี้เลยไม่ได้แบบเอ่ยชื่อเลยบอกว่าต้นบุคคลเนี่ยทำให้อารมณ์ดีใจดีทำให้ในวันข้างหน้าจะได้เป็นผู้ว่าการคนทำทำนายนี่ตั้งที่10ปีกว่าปีก่อนนะเพื่อนแล้วตอนนั้นเพื่อนเรายังเด็กๆอยู่คอยเที่ยวอยู่นะแมวนั่งเกรงใจอยู่เลยแล้วเ
นึกมันจะเป็นไปได้เราคงไม่มาทางนี้หรอกแต่ชอบนั่งมาที่มาตั้งแต่เด็กแล้วนั่งมาที่อย่างเดียวเลยแต่เด็กเลยเที่ยวบ้างกลับมาดึกก็ยังมานั่งมาที่อะไรนะมันก็เลยเหมือนเป็นภูมิหลังลมนะอีกอย่างนึงมาปลูกพันกันกับภูฤษีภูฤษีที่พวกเราพ่อแม่นะเราอยู่ในโลกทิพย์อ่ะก็คอยปกปักรักษาคุ้มครองโคตรที่ปฏิบัติทางเด็กมาไม่ว่าพระเกศีสายพระจันทร์มั่งแม่ทีฤาษีหรืออะไรที่ไหนทั่วประเทศเขาจะเห็นฤาษีมารออยู่ก็เลยบอกต่อไปเป็นฤาษีองค์เนี้ยแหมมากแหมเป็นหลายร้อยปีนะเขาขอถูกปักคุ้มครองแล้วต่อไปของหน้าเขาจะให้วิชาก็เลยไปได้เรียนอาจารย์พ่อใบอาจารย์โชอาจารย์คงกำตังเนี่ยอาจารย์ไข่กำบีพี่ฝนพี่ฝนหลายมากอาจารย์เตรียมตะลอนกระเหม็นโอเคครับคุยกันมานานแล้วก็ให้พี่ออสบอกอะไรเพื่อนๆหน่อยนะครับเพื่อนๆตามพี่แล้วเพื่อนอยากฟังอะไรสนุกติดตามทุกคนเรดิโอตลกเล็บไม่ออกเดียว